สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับเกม Rocket Troop นะครับผมในรอบนี้นะครับผมจะมาดูมารีวิวนะครับผมมารีวิวตัวละครใหม่ๆอีกแล้วนะครับผมก็เป็นการเปิดตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโกรงจริงๆเลยนะครับผมโกรงนะครับผมโกรงจริงๆก็ถ้าเราไปอัพดีๆตัวนี้โกรงมากเลยนะครับเรามาดูก่อนว่าเป็นตัวอะไรนะครับเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมอยู่ข้างๆเรานี่เองตรงนี้นะครับเป็นข้อเสนอพิเศษนะครับเป็นตัวละครพิเศษที่มาพร้อม2ไอเทมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อซื้อนะครับผมซื้อตัวนี้นะครับจะแถมนะครับจะมีสมุดให้ด้วยนะสมุดให้ด้วย 3,200 นะครับผมก็ซื้ออยู่ที่ราคา725บาทไทยนะครับผมลดราคา 40% ตัวนี้ก็เป็นราคาแบบยุเราอะนะธรรมดานะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมตัวนี้จะซื้อให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วเรามาลองดูกันว่าตัวพิเศษตัวนี้มันมีข้อดีอะไรนะครับผมก็อาจจะมีสกิลใหม่หรือยังไงเราไปดูกันครับผมป่ะไปดูกันเลยเอาละครับนี่ก็คือตัวละครนะครับที่ได้ซื้อมาเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าลักษณะของทางกายภาพของมันนะครับผมสีส้มนะครับแล้วก็มีอาวุธนะครับน่าจะไฮเทคมากเลยเป็นปืนใหญ่นะครับผมนี่ครับอาวุธจะมี2ไอเทมด้วยกันนะครับที่มาด้วยกันนะครับจะมีตัวนี้ครับผมนี่คือลักษณะนะมาดูที่ไอเทมชิ้นแรกนะครับผมจะเป็นตัวพร็อพนะครับผมปืนตัวนี้นะครับจะมีลักษณะพิเศษนะครับเป็นปืนแบบคล้ายๆ RPG เป็นปืนใหญ่เป็นปืนระเบิดนะครับผมตัวนี้ชื่อพร็อพนะครับก็จะมีระยะการโจมตีเป็น area เล็กๆนะครับผมแล้วก็จะมีสถานะ2สถานะก็คือติดสตันแล้วก็เผาไหม้นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าโอ้โหโกงมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้ปกติแล้วนะครับปกตินะครับมันจะยิงไปแล้วทำดาเมจธรรมดาแต่ว่ารุนแรงนะครับสำหรับปืนระเบิดมาดูชิ้นที่2นะครับผมชิ้นที่2นี้ก็คือตัวนี้ครับผมมัลติพลาสนะครับผมมัลติพลาสนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มมาเป็นไอเทมเสริมนะครับก็จะมีอาร์โมโบนัสนะครับมีเกาะให้เลยนะครับผมอย่างเยอะเลยครับผม41นะครับผมแล้วก็มีรีเจเนเรชันนะครับผมเพิ่มเข้ามาอีก23ก็ประมาณนี้นะครับถือว่ามีเด้งเลือดด้วยโอ้โหไม่โคตรโหดเลยนะครับผมแล้วก็ทำด้วยตา2ชั้นนะดับเบิลอายลิดโอ้โหอันนี้เป็นเอาไว้กันพวกแบบเจอแฟลชเจออะไรอย่างนี้มากกว่านะครับตาบอดเนี้ยมันก็ช่วยได้มากเลยนะครับตัวนี้ก็เอามาเพื่อทำลายหรือว่าจะลงไป PVP ก็ได้นะหรือว่าคุณจะไปท่านผู้ชมจะไปเล่นยังไงก็ได้แล้วแต่นะตัวนี้แต่ว่าผ่านบอสตัวนี้สุดยอดจริงๆนะถ้าผ่านบอสนะครับผมเอาไปผ่านบอสนะไม่ใช่ผ่านบอสแบบว่านั้นที่คือแบบว่าโอเคถ้าเกิดเราไปเล่นเจอพวกเหมือนเดิมนะครับถ้าเจอพวกเกาะสะท้อนตัวนี้ตายห่าแน่นอน ช่างมันครับไม่เป็นไรแต่ตัวนี้เคลียร์มอนหรือเคลียร์ลักษณะว่าเคลียร์คลิปพวกเคลียร์ศัตรูได้เร็วนะเคลียร์ศัตรูได้เร็วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเราไปเล่นแล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับผมป่ะไปดูกันเลยนะครับผมปึ๊บๆเราก็ตั้งให้ตัวนี้นะคือยิงไปตรงกลางอยู่แล้วไม่ต้องห่วงส่วนตัวนี้นะครับผมให้เล็งไปที่นี่เลยบาซูก้าอัมพูจีพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็ลิงไปเลยครับผมปล่อยได้เลยเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงมีเผาไหม้นะมีเผาไหม้มีสตันนะสองอย่างนี้ผมว่าก็โกงละโกงจริงแต่มันยิงได้แค่นัดเดียวนะครับไม่ใช่ยิงหลายๆนัดนั่นก็คล้ายๆกับฟินใส่เข้าไปนี่เล็งแค่นี้พอไม่มีอะไรมากจัดไปตรงกลางระเบิดตุ้มทีเดียวติดเผาติดสตันไปเลยอย่างเงี้ยต้มเป็นพันนะขนาดคีย์ไม่ออกคือมันไม่มีคีย์เนาะใช่ไหมไม่มีคีย์ที่คอนฮิตมันมีแต่ว่าโจมตีเป็นกลุ่มในระยะเอเรียเล็กๆเท่านั้นเองแค่ small area มาถึงบอสละตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมผมจะตั้งแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะเอาไปตีแค่บอสนะนี่ก็อีกตัวหนึ่งโอเคนะประมาณนี้ปั๊บย่อยยุ
ตมติดนอนหลับนั่นแหละเออไม่ตายวะยิงไปเลยพี่โอ้มอันต่อมาทับสไนใช่ป่ะให้มันต้องเผื่อไว้นะเล็งไปที่สไนนะพยายามเล็งที่สไนให้พวกสไนมันตายก่อนเพราะมันดาเมจหนักมากจะแย่มากๆเลยโอเคถือว่าผ่านไปยิงไปอ้อมมันจะเป็นยิงประมาณว่าเทิร์นเว้นเทิร์นนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นเทิร์นต่อเทิร์นตัวนี้เอาเล็งไปที่ตรงกลางอ่ะมันจะเก็บได้เยอะนะครับมาหนีไหมหมดเลยนัดเดียวเท่านั้นไปวันนี้ต้องคำนึงไว้ว่าตัวที่ใช้ปืนพวก RPG มิสไซล์หรือว่าปืนอาวุธหนักนะครับพวกปืนใหญ่บาซูก้าล็อกเก็ตอะไรเงี้ยมันถ้าบอกว่าความจำเป็นไหมสำหรับการใส่พวกเลเซอร์ไปให้มันแม่นยำขึ้นผมว่าไม่จำเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วใช่ไหมมันก็แม่นยำขึ้นแหละแต่ว่าไม่รู้อะถ้าไม่มีคริติคอลฮีทมันก็ไม่เกิดใช่ไหมมันไม่ค่อยดีครับผมแนะนำให้ไปใส่พวกสไนเปอร์ดีกว่าพวกนี้เน้นดาเมจแบบพวกของเพิ่มดาเมจดีกว่าพวกนั้นจะโอเคกว่าเยอะเลยอันนี้เราให้เล็งไปที่ตัวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะวาร์ปมาอยู่มันเป็นสปายสองตัวโอเคตายสามนะยิงไปก็ติดดาเมจสะท้อนกลับไม่เป็นไรมีสะท้อนดาเมจมาอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ดีกว่าเอาเป็นธรรมดายิงไปที่ตัวนี้เลยครับผมเนี่ยให้มันติดตรงนี้ประมาณนี้จะติด3ตัวยิงไปกลางๆครับมันเป็นพวกยิงในระยะแอเรียอย่างเงี้ยไอ้พวกแบบแอเรียน้อยๆทำระเบิดปืนระเบิดปืนอะไรเงี้ยต้องยิงไปกลางๆให้มันระเบิดมันได้ดาเมจมากๆสร้างความเสียหายมากๆไม่งั้นก็ตายฟรีเฉยๆเวลาโดนสะท้อนกลับมาถ้าโดนมากเราก็ได้กำไรมากอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูจากรูปลักษณ์แล้วเราต้องโจมตีไปที่สไนเปอร์นะครับให้สไนเปอร์ตายดาเมจจะไม่มีครับเพื่อนเราจะไม่รับดาเมจหนักเกินไปนะครับตัวที่เป็นตัวแทงค์ให้นะครับตาย2ไม่เป็นไรพยายามให้มันไม่มีดาเมจเรายิงไปแบบจะได้สบายใจเราเห็นไหมครับเนี่ยโอเคเพื่อนโดนเผาเพราะเอฟเฟกต์เราเองก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมสำหรับตัวใหม่นะครับที่เอาเข้ามานะครับในเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับก็เป็นตัวที่มีสกิลค่อนข้างที่จะโกงสักหน่อยนะครับโกงเก่งๆตัวนี้
แต่ถ้าเกิดเราเล่นดีๆมันก็คุ้มนะกับการเล่นตัวนี้เพราะว่ามีทั้งเด้งเลือดด้วยยืนคนเดียวไหวนะครับผมถ้าไปลงบอสลงพวกมิชชั่นต่างๆนะผมไปหาเก็บเวลเก็บอะไรตัวนี้ช่วยเพื่อนได้มากเลยครับผมว่ามันมีสกิลที่เอาตัวรอดได้นะครับอย่างเช่นสกิลเด้งเลือดหรือว่าพวกสกิลเผาสตันอะไรเงี้ยมันช่วยเพื่อนได้เยอะนะครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตด้วยเป็นตัวทำดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับผมถ้ายังไงใครสนใจก็ไปดูกันแล้วก็คิดให้ถี่ถ้วนนะครับสำหรับการจะเอาตัวนี้มานะครับว่ามันเหมาะกับทีมเราหรือเปล่าในเงี้ยนะครับผมถ้าไงครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับมีอะไรอยากจะสอบถามอยากจะรู้นู่นเดี๋ยวรู้นู่นรู้นี่นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยครับตรง description นะครับข้างล่างได้เลยครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ